สวัสดีครับพบกับ Dtac Buddy อีกครั้งครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Apple ID บนเครื่อง iPhone และ iPad ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสมัครกันทั่วๆไปก็คือเราเข้าที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกที่ iTunes Store แล้วก็ App Store นะครับแล้วก็สร้าง Apple ID ใหม่นะฮะซึ่งการสมัครลักษณะแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวแนะนำอีกหนึ่งวิธีซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เราเข้าไปที่ App Store ครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราหาแอปที่เป็นแอปฟรีนะครับขึ้นมา1แอปครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับกดที่คำว่าฟรีได้เลยหลังจากนั้นเราเลือกที่คำว่าติดตั้งแอปครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะถามในเรื่องของ Apple ID นะครับเราก็ต้องมาเลือกที่คำว่าสร้าง Apple ID ใหม่นะครับทำตามขั้นตอนที่หน้าจอแจ้งขึ้นมานะครับไปกดที่คำว่าถัดไปนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเงื่อนไขการใช้ Apple ID นะครับให้เราเลือกที่คำว่ายอมรับครับนะครับหน้าจอก็จะเด้งมาให้เรายอมรับอีกครั้งครับใส่อีเมล address อีเมลตรงนี้จะต้องเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะเราจะต้องไปทำการ verify ตัว Apple ID ผ่านทางอีเมลนี้นะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อย8ตัวนะครับมีตัวใหญ่ผสมตัวเล็กแล้วก็มีหมายเลขด้วยนะฮะคำถามคำตอบอันนี้เอาไว้กันเวลาเราลืมพาสเวิร์ดนะครับนี่ก็ใส่วันเดือนปีเกิดครับก็เลื่อนลงมาสุดแล้วก็กดที่คำว่าเสร็จนะครับแล้วเลือกที่คำว่าถัดไปครับเห็นไหมจะมี Visa Mastercard Amex แล้วก็คำว่าไม่มีซึ่งตอนนี้เราเลือกถูกแล้วที่คำว่าไม่มีนะครับเลื่อนลงมากรอกข้อมูลที่อยู่นิดหนึ่งครับผมใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นเราเลือกคำว่าถัดไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับ Apple ID ก็จะบอกว่าจะมีการส่งเมลไปที่เมลที่เราสร้างไว้นะฮะแล้วกดที่คำว่าเสร็จได้เลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้มาเข้าที่เมลเพื่อที่ทำการยืนยันอีเมลก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามีเมลจาก Apple มานะครับก็คลิกเข้าไปอ่านนะครับซึ่งในเมลก็จะบอกว่าให้เรายืนยันเห็นไหมฮะเรากดที่คำว่ายืนยันทันทีครับทาง Apple ID ก็จะให้กรอก Apple ID อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราใส่อีเมลที่เราทำการสมัครเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับพาสเวิร์ดที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันบน App Store ไม่ว่าจะเป็น Free App หรือว่าเสียเงินได้แล้วนะครับกลับมาพบกับ Dtac Buddy ได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ